การจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้นั้นเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามองว่ามีคุณค่าความสุขไม่ใช่การปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดของภูเขาเพียงเท่านั้นเพราะความเป็นจริงแล้วความสุขหมายถึงประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างทางที่ได้ปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของภูเขาต่างหากแต่กว่าจะไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาเราจำเป็นจะต้องใช้กำลังใจมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวของเราเองค่ะโดยการฝึกจิตให้อยู่กับความสุขด้วยการทำสมาธิค่ะดังที่งานวิจัยของเฮอร์เบิร์ตเบนสันจอห์นคาบาซินและริชาร์ดเดวินสันบอกนะคะว่าการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดการรับรู้กับปัจจุบันขณะและช่วยลดความเครียดค่ะการกลับมารับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเพราะจะสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับเราก่อนที่ร่างกายจะตกลงไปสู่สภาวะเครียดได้ค่ะซึ่งเขาได้ให้วิธีการทำสมาธิที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เพื่อนๆหาบริเวณที่สงบนั่งสบายๆจะนั่งบนเก้าอี้หรือกับพื้นด้วยท่าขัดสมาธิจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะคะค่อยๆเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆใช้จิตสำรวจร่างกายของตัวเองถ้าส่วนไหนดูเกร็งก็ให้ผ่อนคลายตรงนั้นหากคิดฟุ้งซ่านให้ค่อยๆดึงสมาธิแล้วกลับมาจดจ่อกับลมหายใจอีกครั้งในขณะที่หายใจลึกๆอยู่นั้นให้นึกถึงเฉพาะอารมณ์ในแง่บวกอาจนึกถึงตอนที่มีความสุขมากๆปล่อยให้อารมณ์ในแง่บวกเป็นพลังอยู่ในตัวเราหรืออาจนึกถึงคำว่าสุขสงบนึกเฉพาะคำดีๆเหล่านี้เท่านั้นค่ะลองซึมซับความสุขความสงบที่เกิดขึ้นกันสักครู่นะคะThank you.